พระบาทสมเด็จอะไรยังไงคนนางสกุลพ่อชมพู่เชียร์ลุงพลพร้อมเผยสิ่งที่พ่อแม่น้องทำภาพจากอมรินทร์ทีวีโดยนางรจนาจันทรัตน์หนึ่งในอดีตผู้ถูกกล่าวหาคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งขณะนี้ต่อสู้คดีจนพ้นเรื่องราวแล้วเปิดเผยว่าตนเดินทางมาจากกาฬสินธุ์โดยมากับเพื่อน3 คนนำมะนาวกับปลาชะโดจากสวนมาฝากลุงพลและป้าแตนส่วนตัวเดินทางมาก็อยากมาให้กำลังใจลุงพลในฐานะที่เข้าใจความรู้สึกถูกสังคมบางส่วนมองว่าเป็นผู้ร้ายซึ่งตนเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนทั้งนี้ตนมีความรู้สึกลึกๆว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายตอนนี้ตนเองไม่คิดว่าลุงพลจะถูกจับตนเข้าใจความรู้สึกของลุงพลเพราะตนก็เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเหมือนจะเป็นแพ้ยิ่งหากไม่มีสื่อมาเกาะติดข่าวโดยเฉพาะอมรินทร์ทีวีหากไม่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ลุงพลก็อาจจะถูกจับอย่างไรก็ตามตนคิดว่าลุงพลถูกใส่ร้ายและตนก็เข้าใจคนที่ถูกใส่ร้ายเพราะความเสียใจและการใส่ร้ายนั้นเหมือนพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งจากคนปกติกลายเป็นแพะและอนาคตก็หมดศักดิ์ศรีการงานชีวิตทุกอย่างจะพังหมดตนขอให้ลุงพลสู้ให้มีความหวังให้มีความสุขแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตภาพจากอมรินทร์ทีวีทั้งนี้ยังมีกรณีนางทองเรศวงศ์ศรีชาพยานปากสำคัญในคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าหากเป็นข่าวของครูจอมทรัพย์ตนก็เคยได้ยินและเคยติดตามแต่ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีใครเป็นพยานรวมถึงไม่รู้จักว่าพยานในคดีชื่ออะไรและมีนามสกุลตรงกับตนซึ่งนามสกุลวงศ์ศรีชานั้นก็มีคนที่ใช้นามสกุลนี้จำนวนมากทั้งแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งตนยืนยันว่าไม่รู้จักนางทองเรศและคิดว่าเขาก็ไม่รู้จักพ่อแม่อีกเช่นกันอย่างไรก็ตามตนไม่ได้กังวลเรื่องที่นางทองเรศไปเป็นพยานในคดีของครูจอมทรัพย์เพราะตนและนางทองเรศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดที่บ้านของน้องชมพู่ค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีใครมาเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้าพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็อยู่ที่บ้านตลอดกระทั่งเวลา 11 นาฬิกาก็ได้มีรถมาส่งวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยเสาเหล็กหลังคาอลูมิเนียมซึ่งวัสดุดังกล่าวจะใช้สร้างต่อเติมหลังคาครัวโดยสั่งของมาเก็บไว้ก่อนและจะสร้างต่อหลังห้องน้ำเสร็จต่อมาเวลา 15 นาฬิกาพ่อแม่น้องชมพู่ได้ออกไปสวนยางกัน2 คนและช่วยกันกรีดกระตุ้นหน้ายาง4 ไร่ซึ่งหลังจากกรีดเสร็จได้กลับบ้านไปพักผ่อนในเวลา 16 นาฬิกาภาพจากอมรินทร์ทีวีด้านน้าต่ายและน้าเสริมก็อยู่บ้านตลอดทั้งวันกระทั่งช่วงบ่ายออกจากบ้านไปตัดหญ้าที่สวนยางเวลา 14 นาฬิกาและกลับมาที่บ้าน 16 นาฬิกาเพื่อเก็บเครื่องตัดหญ้าหลังจากนั้นก็ออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวและกลับมาในเวลา 17 นาฬิกา 15 นาทีอย่างไรก็ตามตายายและน้าแต่ได้อยู่ที่ทุ่งนาตลอดทั้งวันโดยไปให้อาหารสัตว์และดูแลส่วนความคืบหน้าของห้องน้ำนั้นขณะนี้ได้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วแต่เหลือแค่ติดตั้งประตูซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 90% และน่าจะใช้สอยได้ในวันที่ 26 สิงหาคม 63ชมพู่ทนไม่ไหวหลังชาวโซเชียลติงพาบุตรเข้ารายการหลังจากนักแสดงและพิธีกรชื่อดังม้าออนภาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีที่มีนักเรียนออกมาชู3 นิ้ว และผูกโบสีขาจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่านอนอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลจนต่อมาม้าอรณภาประกาศยุติบทบาทพิธีกรไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวใส่ไข่และรายการสามแซ่บม้าอรณภายุติหน้าที่พิธีกรขณะเดียวกันดูเหมือนเรื่องจะไม่จบเพราะชาวโซเชียลบางคนก็แบบไม่สนโลกหยิบประเด็นชมพู่เอาสายฟ้าพายุเข้ารายการเพราะเห็นว่าชมพู่สนิทสนมกับม้าอรณภาเรียกได้ว่าลามหนักไปถึงคนใกล้ชิดกันเลยทีเดียวภาพจากจอมิสแมททีเรียลเกิร์ลอยากพูดถึงรายการหน่อยเราเป็นแฟนคลับรายการนี้แต่พอชมมีนำบิดชาร์ปทั้งสองมาด้วยทำให้ไม่อยากดูเอาน้องเข้ารายการเหมือนว่าเป็นรายการตัวเองเราดูเทปพี่เด่นพี่แพตตี้จะปิดทีวีดีไหมหรือจะดูต่อไปสรุปดูต่อเพราะชอบแขกรับเชิญมากแต่พอคุยกับแขกแล้ววนมาคุยกับน้องสายฟ้าพายุพอถามแขกก็สนใจที่น้องทั้งสองที่เราออกมาทวิตเพื่อให้คุณรับรู้แล้วแก้ไขมันนะคะไม่ได้มาเพื่อว่านะคะมาเพื่อบอกให้ทราบว่าคนดูบ้างคนเขาไม่ได้ชอบนะคะที่เขาดูเพราะแขกรับเชิญนะคะเรามาด้วยความหวังดีนะคะที่เตือนเพราะรักรายการนี้มาตั้งแต่สมัยฉายตอนกลางคืนนะคะนี้ก็กลัวโดนทัวร์ลงมากเลยแต่ยังไงก็ต้องมีคนออกมาพูดถึงรายการนี้บ้างและถ้ารายการนี้เป็นเหมือนสมัยแรกที่เริ่มฉายได้จะดีมากนะคะเอาทวิตนี้ที่คนพิมพ์หรือคอมเมนต์ไปอ่านแล้วรีบแก้ไขนะคะคนดูไม่ชอบอะไรบ้างแล้วนำมาปรับให้เข้ากับรายการจะดีมากเลยนะคะแล้วคนดูก็เยอะขึ้นนะคะถ้าชมจะพาลูกเข้ารายการนั้นช่วยทำรายการเป็นของตัวเองใน YouTubeจะดีกว่านะคะเรานี้ชอบรายการสามแซ่บที่ฉายตอนกลางคืนดีมากเลยทำให้เราอยากดูตลอดเลยถ้าปรับได้ก็จะดีนะคะคนดูก็อยากดูมากขึ้นนะคะถ้าอยู่แบบนี้คนดูจะหายไปเลยนะคะนิติเพื่อให้แก้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายครับโรงเรียนดังแถลงปมการวิภากรโพสต์บุตรสาวถูกให้ออกจากโรงเรียนเรียกได้ว่าโรงเรียนถึงต้องรีบออกมาแถลงกันเลยทีเดียวสืบเนื่องจากกรณีที่การวิภากรสุขพิมายภรรยาของนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลส่วนตัวในทำนองว่าบุตรสาวน้องลอนดอนไปโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งแต่กลับถูกให้ออกและโดนปัดความรับผิดชอบจากทางโรงเรียนล่าสุดช่วงเวลาประมาณ 16 นาฬิกาของวันนี้ 25 สิงหาคมคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพมหานครแคมปัสพระราม 9 นำโดยดร.วีรชัยเตชวิจิตรผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนนายมาโนชสังคราชผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์และมิสคาโรไลน์รำหัวหน้าครูระดับชั้นประถมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเป็นการชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวใน2เรื่องที่อยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างสำคัญแต่ไม่ค่อยตรงประเด็นเลยจะมาชี้แจงให้ฟัง1. เรื่องบุตรสาวของคุณการที่ถูกกล่าวหาว่าโดนแกล้งมันไม่เป็นความจริง 2. ที่บอกว่าไม่ให้น้องลอนดอนเข้าเรียนก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันกฎเหล็กหนึ่งในนั้นของโรงเรียนคือจะไม่มีการรังแกหรือโพสต์โซเชียลที่ทำให้ความรู้สึกไม่ปกติถ้าเรามีบุตรที่ถูกทำไม่ดีที่โรงเรียนขอถามว่าบุตรจะอยากมาโรงเรียนไหมถ้าเกิดมีเรื่องกันโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนานาชาติมีมาตรการในระดับฐานของโลก ทางโรงเรียนให้ความสำคัญของความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีบทลงโทษอย่างเข้มงวดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหากันขึ้นแต่การกลั่นแกล้งรังแกกันมันเป็นไปโดยปากยืนยันได้ว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเคสดังกล่าวเลยการรังแกกันหรือการบูลลี่หมายถึงการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะทำร้ายให้เสียใจทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งการจะแรงมาอีกระดับกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์เราจะเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งสองฝ่ายและจะหาผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อซักถามและเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าหลังจากการสอบสวนมันเป็นกรณีที่รังแกกันจริงๆก็จะกำหนดบทลงโทษให้สมเหตุสมผลและจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบจากนั้นครูก็จะเริ่มวางแผนการช่วยเหลือทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพื่อสอนในสิ่งต่างๆจุดใหญ่เลยคือผู้กระทำผิดต้องแก้ไขและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำการบูลลี่ที่กล่าวอ้างเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะเกิดส่วนที่กล่าวอ้างว่าโรงเรียนไม่ให้เข้าห้องเรียนก็เป็นไปไม่ได้ที่บอกไล่น้องออกก็ไม่เป็นความจริงในวันแรกที่เปิดเทอมน้องยังมาเรียนเป็นปกติและวันนี้ก็ยังมาเหตุผลที่จะให้หยุดพักชั่วคราวก็ต่อเมื่อผู้ปกครองไม่ได้มีการชำระค่าเล่าเรียนทั้งที่ทวงถาม3 ครั้งแล้วแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้น้องมาเรียนได้ต่ออีก2 อาทิตย์ส่วนกับคุณการอาจจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันได้ก็สามารถมาคุยกันแต่ถ้าจากวันนี้ยังทำให้เสื่อมเสียเกียรติของโรงเรียนอีกเราก็จำเป็นต้องรักษาเกียรติของเราไว้เรามีการคุยการโทรศัพท์บ้างแต่ยังไม่ได้มีการสรุปอะไรเรียบร้อยเราเชิญให้คุณการเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาจริงๆแล้วเท่าที่อ่านจากที่คุณการส่งมาเขาจะพูดเสมอทำไมเจ้าของโรงเรียนไม่ติดต่อมาโดยตรงคือผมกับคุณการรู้จักกันมาตั้งแต่น้องไทเกอร์และก็มีน้องเดียตามมาเรียนถึงหมู่4ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีความจำเป็นที่น้องต้องไปอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจากนั้นคนที่3น้องลอนดอนก็เข้ามาเรียนตอนอายุ3 ขวบตอนนั้นเป็นช่วงมีข่าวแล้วบ้างก็ภาวนาให้จบเร็วๆเราเองก็ดูแลน้องที่โรงเรียนอย่างเต็มที่คือถ้ามีการตั้งใจแกล้งกันจริงๆเรื่องต้องถึงผมที่อ่านว่ามีการทุบหักเกิดขึ้นจริงๆผมคงต้องเชิญคุณครูออกเพราะดูแลนักเรียนไม่ดีแต่พอสืบหาแล้วไม่มีเลยผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้คุณการฟังและถ้าตอนนั้นมีการแจ้งชัดเจนผมจะได้ทราบต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้ตั้งแต่คุณเสกเดินมาหาผมตอนพาน้องไทเกอร์มาผมปลื้มมากเพราะเขาดังมากและเขายังวางใจพาบุตรมาเรียนที่โรงเรียนผมเป็นแฟนคลับเขาก็ว่าได้เรียกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานมากทั้งเขาและภรรยาแต่พอผมได้ยินเรื่องปุ๊บผมยอมรับว่าตอนแรกผมพลาดที่ไม่ได้เช็คแต่พอมาตรวจสอบแล้วมันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามีก็คงต้องไล่ผมตัวเองออกแล้วครับไม่ใช่แค่ครูมันไม่มีจริงๆแล้วนักเรียนในห้องทั้งหมดก็ยืนยันว่าไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้ามีการเอาผลของแพทย์หรือจิตแพทย์ออกมาจะยินดีมากผมยังขอคุณการไปตั้งแต่วันแรกและจะช่วยดูแต่ก็ไม่มีส่งอะไรมาส่วนที่มีการเชิญออกเราไม่ได้มีการเชิญน้องออกบัญชีรายชื่อยังมีชื่อน้องอยู่แต่ที่จะให้ออกก็มีแค่กรณีเดียวอย่างที่บอกไปครับถ้าเป็นเรื่องจริงเขาน่าจะชี้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำน้องโรงเรียนจะได้สืบหาได้ถูกที่บอกจะฟ้อง50 ล้านยังไม่ทราบครับยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเราไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครเพราะเราเป็นสถานที่ศึกษาผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อหาอะไรไปฟ้องเผลอจะกลายเป็นฟ้องเท็จเราไม่อยากให้มีเรื่องมาคุยกันดีกว่าส่วนเรื่องส่วนตัวน้องลอนดอนจะเจอปัญหาอะไรมาไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่เขาอยู่โรงเรียนเขาแฮปปี้ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยผมอยากขอชื่อคุณหมอ แต่คุณการไม่ให้บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าให้มาก็จะได้รู้เลยว่าโรงเรียนเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะดูแลนักเรียนเราคาดว่าอาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่เราจะไม่เข้าไปแตะนักเรียนคนไหนมีปัญหามาเราก็จะจะเข้าไปพูดคุยด้วยมากหน่อยที่ต้องลบแชทเพราะมันลงเรื่องเด็กมากเกินไปกลัวจะกลายเป็นเครื่องมือเราก็อยากปกป้องเด็กและให้หยุดสนทนาถึงเรื่องนี้ผมจะพูดอย่างเดียวแค่ขอใบรับรองจากแพทย์หรือจิตแพทย์ได้ไหมไม่เชื่อดูของเขาก็ได้ในเมื่อเขาแคปไว้ผมแค่กลัวมันจะไปกระทบกับนักเรียนเท่านั้นถามว่าใน20ปีที่ตั้งโรงเรียนมาออกไปกี่คนแทบจะไม่มีเลยนะครับขอบคุณช่อง8